คือการเอานิ้วจิ้มลงไปบนส้มที่แหวกอยู่มีความหมายไหมค้นหาตัวตนในส้มเรื่องสามรู้จักไหมไอ้นี่ว่าไททานิกป่ะเอชิแวนอ๋อเราลองเพลงนี้คอนงานคอนเสิร์ตงั้นเอาตอบสามเลยป่ะล่ะตลกต้องไปหาวิธีจะทำยังไงจะไล่ผู้ชายคนนั้นให้เลิกตามจีบสักทีก็เลยไปเจอสารวัตรกับสารวัตรก็เลยเข้ามาช่วยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยดำเนินต่อไปด้วยสารวัตรกับผู้ชายคนนั้นที่ชื่อว่าทานครับคือสองเพลงแรกอ่ะผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำงานกับพี่กับผมครับกับร้องเพลงอยากให้ดูอาจารย์ผมที่เขาร่ำเรียนมานับ10ปีเขาโม้มาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นสนามยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับสร้างความกดดันอยู่อ่ะโชว์ให้เขาดูกันหน่อยเร็วแล้วมาดื่มพี่ใบกันแล้วนะครับผมอยากเห็นมากเลยครับว่าคุณปัดจิ้งหรีจะงงว่าไบวินอินบ็อกคืออะไรไบวินบ็อกคืออะไรครับคืออะไรวะพี่เนี่ยผมรู้น้องผมมาถ่ายโอเคหมดเลยแต่กล้องยังไม่ค่อยดีมีเปลี่ยนรุ่นได้ไหมเปลี่ยนรุ่นได้ไหมตัวนี้น้องผมถ่ายดีกว่านี้ไม่ได้แล้วโดมให้รูปเลยมันเที่ยวกันมากโอ้พี่ใบนี่ยังไงเล็กครับเฮ้ยฮะไปทำอะไรหน้าเลยยืนโพสหล่อเลยไบร์ก็ว่าแต่เขาผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเหตุการณ์มันเลวร้ายจริงๆอ่ะไอวินช่วยอะไรได้บ้างเพราะแบบต้องอยู่กับมันตอนอยู่บนเรือผมช่วยอะไรไปตั้งเยอะแยะถ้าไม่มีผมเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเรือคว่ำไปแล้วผมไม่จับไอ้นี่ไว้ลองไปย้อนเทปมันสะท้อนให้ผมมา200 199ฮะ5 4 3 2พี่ผมหิวมากเลยจริงเอาจริงแล้วจริงแล้ว5เฮ้ยบิ้วทำให้เขินหน่อยให้เขินหน่อยไม่เขินมันมีโจทย์เขินอยู่เขินเหรอมีโจทย์เขินอยู่อันนี้มีขอได้เลยขอได้เลยขอได้เลยเราเป็นนักแสดงเราต้องนิ่งดิเราต้องนิ่งใจเราต้องนิ่งเราต้องนิ่งอะไรเราทำหน้าไม่หล่อให้คนดูเขาดูก่อนทำหน้าน่าเกลียดน่าเกลียดก่อนแล้วพอฟุบลงมามันจะหล่อขึ้นทำหน้าน่าเกลียดทำหน้าน่าเกลียดไหนทำให้ดูหน่อยดิทำไงไม่มันไม่ใช่โจทย์ผมไม่ผมไม่รู้ไงว่าทำยังไงไอ้แค่คุณหล่อเลยใช่ก็คือต้องกินหมดอ่ะพี่แต่ว่าพอโอเคครับแล้ววางผ้าลงกันกองแล้วโอ้ตายแล้วโทษครับพี่โทษช้าแล้วช้าแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะซีรีส์จบไหมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๊ไก่มันไม่ได้ปลูกเป็นแผลปลูกผมนี่แหละกินได้แล้วเล่นแล้วครับผมเพลง